สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวกระเป๋าน้ำร้อนหรือว่าถุงน้ำร้อนนั่นเองนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเสียบ5นาทีก็ร้อนแล้วก็ใช้งานได้แล้วในคลิปนี้ก็จะมารีวิวกันใช้ปวดแขนชาแขนหรือว่าปวดเมื่อยที่แขนถ้าเราจะใช้เองก็คือสามารถสอดเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้อาจจะเกิดความร้อนทำให้รู้สึกอุ่นดีพอสมควรคือมันจะสะดวกสบายในการดูแลตัวเองแล้วก็สะดวกสบายในการใช้ไม่ต้องรอนานถ้าไม่ร้อนแล้วเราก็ไปเสียบไฟแล้วก็รอแค่5นาทีก็มาประคบตัวเองหรือว่าเวลานั่งทำอะไรอยู่ก็ประคบในส่วนนั้นๆก็คือทิ้งไว้เลยอันนี้จะเป็นการนอนแล้วก็นอนทับได้ไม่แตกน้ำหนักมากเท่าไหร่ก็ทับได้ไม่แตกเพราะว่าลองมาแล้วน้ำหนัก100 โลก็ทับมาแล้วปวดหลังคอบ่าไหล่แล้วก็ทับไว้ได้ถ้าเป็นหน้าอกในหน้าอกท้องหรือว่าใช้ดีมากสำหรับปวดประจำเดือนช่วยคลายได้ดีนี่มันก็จะแนะนำถ้าจะทับก็ผ้าปลดคอบ่าไหล่ปลดคอแล้วก็ทับไว้เลยความร้อนจะช่วยคลายในระดับหนึ่งจะเป็นเรานวดมาหรือว่าเรากำลังจะเข้านอนทำอะไรอยู่ก็ตามถ้ามีเวลาให้กับการดูแลตัวเองก็จะดีมากๆเลยถ้าปวดในส่วนหลังส่วนสะบักเราก็จะนอนทับไว้เลยส่วนไหนก็ตามเราสามารถนอนทับไว้ได้ทับไว้จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นมันร้อนเร็วแล้วก็รู้สึกว่าจะร้อนนานใช้งานได้นานเรื่อยๆอันนี้ก็ใช้งานมาหลายปีแล้วนี่จะมารีวิวให้ดูกันว่าดีแต่สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อหรือว่าอยากฝากซื้อก็สามารถสอบถามเข้ามาทางไลน์ได้เราก็จะมีส่งให้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเราหรือว่าเป็นการสนับสนุนให้เรามีอะไรเข้ามาปรับปรุงช่องนั่นเองเดี๋ยวมันจะทิ้งแอดไลน์หรือว่าแอดเบอร์โทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวก็จะปวดตรงไหนสะโพกหรือว่าหลังล่างก็นอนทับไว้อันนี้เป็นการทำให้ดูก็คือจะเร็วหน่อยแต่ถ้าเราทับจริงๆก็จะช้าเรื่อยๆจนกว่าที่จะรู้สึกดีในส่วนนั้นๆเอาไปเรื่อยๆเลยส่วนของแขนส่วนของมือถ้ามือชาแขนชาแล้วก็สอดเข้าไปได้เลยแล้วก็ทับไว้ที่ท้องได้สองทางถ้ามันเป็นส่วนที่ในลักษณะนี้เป็นที่เมืองหนาวก็สามารถใช้ได้ดีเอาไว้ใช้กับลูกค้าก็ได้ดีมากๆด้วยถ้าเราไม่มีลูกประคบหรือว่าไม่มีอะไรที่จะประคบให้ลูกค้าเราก็ใช้ถุงร้อนหรือไม่ก็น้ำอุ่นใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วก็เหมือนกับที่เรามาประคบตัวเราแต่ว่าเป็นลักษณะนี้จะสะดวกสบายง่ายต่อการเก็บแล้วก็การใช้ในลักษณะนี้ก็จะได้อุ่นร้อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราขอบคุณที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นยามองไม้นวดไม้กัวซ่าหรือว่าอะไรก็ตามดีมากๆเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า